เปิดเรือนหอร้อยล้านหมากคิมมีห้องลูกแล้วค่ะรอรับทายาทคนแรกเลยจากคู่จิ้นในละครสู่คู่จริงในปัจจุบันค่ะสำหรับมาร์ค ปรินทร์ สุภารัตน์และคิมเบอรี่ที่ได้เลิกดีวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาควงคู่กันเข้าพิธีมั่นแบบไทยล้านนาไปเรียบร้อยแล้วค่ะและถือโอกาสทำบุญเรือนหอหลังใหม่ที่สร้างเพิ่งเสร็จมูลค่ากว่า100ล้านบาทซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเรือนหอของหมากคิมที่เพิ่งสร้างเสร็จหมาดๆนั้นสวยงามอลังการเป็นที่สุดค่ะมีห้องสำหรับลูกหนึ่งห้องส่วนการตกแต่งในบ้านจะเป็นสาวคิมส่วนใหญ่ที่ออกแบบโดยเฉพาะห้องแต่งตัวที่กินพื้นที่เป็นตัวยูส่วนมากมีพื้นที่นิดหน่อยของห้องแต่งตัวมากเผยว่าหลังจากแต่งแล้วคงจะทำหน้าที่หลายอย่างในบ้านทั้งใจตลาดทำอาหารเก็บกวาดในบ้านรวมไปถึงเก็บเงินด้วยเพราะสาวคิมนั้นไม่ขอทำหน้าที่เรื่องเก็บเงินค่ะเพราะจากประสบการณ์เตรียมงานแต่งให้รู้สึกปวดหัวมากพอแล้วถึงเข้าพิธีมั่นแบบล้านนาพร้อมทำบุญขึ้นบ้านใหม่กันไปเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะThank you.